พระมหาไพรวันและท่านวอวชิระเมธีเผยการบูชายันกับพระพุทธศาสนาจากการรายงานของ PPTV ออนไลน์เมื่อวันที่18เมษายน2564หลังเกิดเหตุสลดกรณีอดีตพระธรรมกรฐานวโรจากสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดหนองบัวลำพูได้ทำพิธีถวายศารีรษะตัวเอง ได้มีพระนักเทศสองรูปชื่อดังออกมาเตือนสติชาวพุทธโดยพระมหาไพรวันยืนยันวิธีการดังกล่าวไม่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้พุทธศาสนิกชนศึกษาให้เข้าใจความเป็นพุทธที่แท้จริงขณะที่ท่านวอวิเชระเมธีย้ำว่าการศึกษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอะไรก็ตามต้องศึกษาด้วยปัญญาพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่าศึกษาโดยเอาศรัทธารวนๆ ทีมข่าวพีพีทีจึงได้สอบถามพระมหาไพรวันวรวันโนพระนักเทศชื่อดังจากวัดส้อยทองซึ่งท่านอธิบายว่าแนวคิดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงอย่างมากเพราะเมื่อย้อนศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่พบว่ามีคำสอนให้ทำอัตตวิบากรรมเพื่อบูชายันใดๆพบเพียงเรื่องราวชาดกที่กล่าวถึงปรมตถบรมีคือการอุทิศชีวิตของตนเองเป็นบุญสูงสุดแต่สิ่งเหล่านี้ เป็นคำพีชั้นหลังของศาสนาพุทธไม่ใช่วิธีที่น่ายกย่องไม่มีตรงไหนเลยที่พุทธศาสนาบอกให้ทำและเป็นวิธีที่ไม่น่าทําตามอย่างยิ่งการศึกษาธรรมะจึงต้องระวังให้ดีอย่าไปตีความคําสอนของพระพุทธเจ้าแบบผิดๆการเสียสละต้องเสียสละเพื่อสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นไม่ใช่การเสียสละเพื่อบูชายันพระมหาภัยวันบอกต่อว่าการบวชเป็นพระถือเป็นการสะสมบารมีอยู่แล้ว หรือพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมก็ย่อมเป็นเรื่องดีแต่อย่าไปเชื่อว่าการสละชีวิตตัวเองจะทำให้ได้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ตัดสรู้ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้โดยไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเพื่อไปรอผลชาติหน้าแต่ควรละกิเลสละทิ้งความทุกข์ทางใจไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วคาดหวังว่าจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ากรณีของสามัญชนชาวพุทธก็เช่นกัน ควรปฏิบัติเพื่อละทิ้งกิเลสดับทุกข์ได้ไม่ใช่ทำบุญหรือปฏิบัติธรรมเพื่อหวังสิ่งใดๆตอบแทนด้านพระเมธีวชิโรดมหรือท่านววัชระเมธีผู้อำนวยการศูนย์มิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันให้ข้อมูลกับทีมข่าวพีพีทีวีสรุปความว่าเวลาศึกษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอะไรก็ตามต้องศึกษาด้วยปัญญาพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล อย่าศึกษาโดยเอาศรัทธ,ธาล้วนๆเพราะศรัทธ,ธาที่ปราศจากปัญญาพิจารณาเหตุผลจะเป็นที่มาของความเชื่ออย่างงมงายและกลายเป็นที่มาของความคคร่งลัทธินิกายนำมาซึ่งภาวะสุดตรงทางความคิดความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติซึ่งในที่สุดก็จะนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมเช่นการหลับหูหลับตากินปัสสาวะของครูบาอาจารย์แทนการกินยาในยามเจ็บป่วย การเผาตัวเพื่ออุทิศให้กับเทพสูงสุดการรมก๊าสปิดประชาชนผู้บริสุทธิ์การกินยาพิษมูงเพื่อรอวันสิ้นโลกท่านวอวิระเมธีเทศโดวยว่าเวลาศึกษาธรรมะต้องเข้าใจมีการใช้ภาษาสองประเภทในคำภีต่างๆคือภาษาคนกับภาษาธรรมเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอตั้งหลายจงตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้ ถ้าอ่านประโยคนี้ตามตัวอักษรแบบภาษาคนก็เข้าใจตื้นๆว่าสอนให้ตัดไม้ทำลายป่าแต่หากมองในภาษาธรรมคือท่านสอนให้ตัดกิเลสที่เป็นดุจป่าโรคเรื้อในใจคนซึ่งจะเข้าใจชัดก็ต้องมีการศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้องก็จะไม่มีการตีความแบบที่เกิดขึ้นเช่นหากไปอ่านเจอข้อความว่าท่านจุดจุดถวายศีรษะพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาความหมายแท้ๆคือ พระรูปนั้นโยมคนนั้นตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบตลอดชีวิตเหมือนหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายที่ตั้งใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานด้วยการรักษาศีลรักษาวินยัยแม้จะยากลำบากเพียงใดก็ไม่ยอมละเมิดพระวินยัยอย่างนี้เป็นต้นจึงจะเรียกว่าปฏิบัติเหมือนถวายหัวเป็นพุทธบูชาหรือปฏิบัติเหมือนถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาฉะนั้น เวลาอ่านคำพีหรืออ่านตำตราทางศาสนาถ้ารู้จักจับเอาความหมายแท้แท้อย่างนี้ได้ก็จะไม่มีทำอัตวิบากรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ของตัวเองเรื่องนี้เกิดขึ้นมาจากการฟังไม่ได้สับจับไม่ได้กระเดียดหรืออ่านหนังสือไม่แตงเปิดไทม์ไลน์พระธรรมกนทำพิธี ลูกศิษย์นั่งสวดภาวนาสาธุสาธุสาธ,สาธุเปิดไทม์ไลน์เจ้าสำนักสงฆ์ทำพิธีถวายศีรษะตัวเองเป็นพุทธบูชาก่อนวันเกิดเหตุ14เมษายนยังออกไปบินทบาทปกติจากนั้นลาสิกขาบทพอรุ่งสางอีกวันถือเลิก5นาฬกา19นาทีปล่อยมีดทำพิธีบรรดาลูกศิษย์รู้ล่วงหน้า พากันนั่งสวดภาวนาพอได้ยินเสียงใบมีดตกกระทบถึงพื้นต่างวิ่งกรูเข้าไปที่เกิดเหตุเป่งเสียงก้องสาธุสาธุเสียงดังระงมวันที่18เมษายน2564เวลา2 1่า3นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้ที่วัดบ้านดอนชีตบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง กำลังเปิด YouTube ดูข่าวอดีตพระธรรมกรฐานธรรมโมหรือนายธรรมกรวังปรีชาอดีตเจ้าสำนักสงภูหินกองบ้านนาแคตำบลลำพูอเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูกระทำอัตตวิบากรรมถวายศรรีรษะตัวเองเป็นพุทธบูชาตามความเชื่อของเจ้าตัวโดวยเหตุเกิดเมื่อวันที่ส5เมษายนที่ผ่านมาชาวบ้านได้เล่าว่า ปกติพระธรรมกรจะเดินมาบินทบาตในหมู่บ้านทุกเช้าเพราะบ้านดอนชีมีอาณาเขตติดกับบ้านนาแควันสุดท้ายที่ชาวบ้านได้ใส่บาตรกับพระธรรมกรคือเช้าวันที่14เมษายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นเช้าวันที่15เมษายนเวลาประมาณ5้านาฬิกา30นาทีลูกศิษย์ที่อยู่ในบ้านนี้ได้รับข่าวทางโทรศัพท์ของลูกศิษย์ที่ร่วมทำพิธีกรรมอยู่บนสำนักสงฆ์ว่า อดีตเจ้าสำนักได้ถึงแก่ชีวิตแล้วภายหลังพูดคุยกับชาวบ้านเสร็จผู้สื่อข่าวเดินทางขึ้นไปที่สำนักสงภูหินกองเพื่อดูจุดเกิดเหตุพบภายในสำนักสง์กำลังทำพิธีทางศาสนาถวายอาหารเพนโดยมีพระรูปหนึ่งอยู่ในพิธีและบรรดาชีและญาติโยมจำนวนหนึ่งแต่งกายด้วยชุดขาวและหลายคนแต่งกายปกติทั่วไปรวมแล้วประมาณ50คน ภายหลังพระภิกษุชันเพนเสร็จจึงได้ถือโอกาสสนทนากับพระอนันตจักกะวโรบอกว่าเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านาดีตมบลเชียงหวางอเภอเพนจังหวัดอุดรธานีเป็นลูกศิษย์ของอดีตพระธรรมกรฐานธรรมโมหรือนายธรรมกรวังปรีชาพระอนันต์เล่าว,ว่าได้เดินทางมาที่วัดหลังจากทราบข่าวจากสิทธ์ตนไม่ได้เห็นหรือร่วมพิธีกรรมแต่อย่างใดเพราะเมื่อมาถึง ผู้ที่อยู่ในสำนักสงฆ์แห่งนี้ได้ชำระตกแต่งบรรจุร่างนายธรรมกรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระอนันต์เล่าต่อว่าตนบวชเมื่อปีพศ2538พระธรรมกรเป็นพระกรรมวาจาจารย์หรือพระคู่สวดร,ร่วมกับพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งจึงนับถือเป็นครูบาอาจารย์และเคยเดินทางมาร่วมพิธีฉลองสัพพะสังวรเจดีเมื่อหลายปีก่อนสำหรับตนแล้ว พระธรรมกรฐานธรรมโมไม่เคยเล่าให้ฟังถึงพิธีกรรมดังกล่าวแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามทราบว่าอดีตพระธรรมกรได้เตรียมการทุกอย่างไว้ตั้งแต่เมื่อหปีก่อนแล้วตนทราบมาว่าก่อนจะมีพิธีกรรมถวายศรีศร,รษะเป็นพุทธบูชานั้นบรรดาญาติและลูกศิษย์ที่คุ้นเคยกับพระธรรมกรได้เดินทางมาอยู่ในวัดก่อนแล้วเพื่อรอร่วมพิธีโดยพระธรรมกรได้ลาศิกขาบท ก่อนน่าจะทำพิธีหนึ่งวันส่วนบริเวณที่อดีตพระธรรมกรซึ่งเป็นเจ้าสำนักสงภูหินกองที่ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีนั้นด้านหลังเป็นที่ตั้งของรูปปั้นที่มีการจับยื่นศรีรษะไปข้างหน้าจากการพูดคุยกับบรรดาลูกศิษย์ของอดีตพระธรรมกรบางคนได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้พระธรรมกรได้เทศนาบ่อยครั้งว่าหลังจากหมดท่านไปแล้ว ให้ปฏิบัติยึดตนยึดธรรมะเป็นที่พึ่งไม่ให้ยึดตัวท่านท่านให้พึ่งตนพึ่งธรรมะเท่านั้นยึดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันนี้ในช่วงเกิดเหตุนั้นลูกศิษย์หลายคนบอกว่าที่บริเวณศาลานั้นไม่มีใครอยู่ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดประมาณ50คนจะพากันไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์อยู่บริเวณด้านหน้าเจดีตั้งแต่เวลาประมาณสามนาฬกา เสียงสวดมนต์ก็ดังจึงไม่มีใครได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาประมาณ5 1านาิกา19นาทีผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าแม้จะมีการปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นแต่สิทธิ์บางคนก็ยอมรับว่าทราบว่าจะมีพิธีกรรมนี้ทุกคนร่วมสวดเพื่อส่งดวงวิญญาณเมื่อเสียงใบมีดกระทบพื้นทุกคนก็กรูเข้าไปนั่งเปล่งเสียงสาธุสิทธิ์บางคนกล่าวว่ามีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหลายอย่าง แต่ไม่ยอมบอกว่ามีอะไรบ้างอย่างไรก็ตามมีข้อมูลเพิ่มเติมระบุว่าแม้จะมีการปฏิเสธว่าขณะพระธรรมกรทำพิธีนั้นบรรดาลูกศิษย์ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเพราะทุกคนที่อยู่ภายในสำนักสง์ต่างไปนั่งสวดเพื่อส่งดวงวิญญาณอีกจุดหนึ่งแต่เมื่อเสียงใบมีดกระทบพื้นทุกคนก็กรูเข้าไปนั่งเปล่งเสียงอันดังด้วยคำว่าสาธุสาธุสาธุ